วัสดีครับวันนี้ผมมีเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็อาจารย์ก๊อฟนะครับผมวันนี้เราจะไปไหนกันนะครับไปที่หมู่บ้านบางคอนครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่บ้านครอบครัวมะนะครับเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้นะครับล่าสุดก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกาแฟนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นท้ายหมู่บ้านเนาะของหมู่บ้านบางขอนใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้พี่หมีเนาะบอกว่าตรงเนี้ยเขาถือว่าเป็นท้ายหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในนะครับนี่อ่านตรงป้ายเลยนะครับไร่กาแฟครอบครัวมะนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยวันนี้เราก็มาถึงที่เลยร้านกาแฟครอบครัวมะนะครับผมใช่ต้องบอกว่าบรรยากาศแบบสัมผัสถึงความแบบสุดยอดอันนี้เปิดพัดลมระบายคือแค่เห็นป้ายหน้าร้านก็อยากกินกาแฟแล้วอ่ะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากใช่ครับเขามีรีสอร์ทนะโอ้สามห้องสวยเนาะสีมันเข้มดีเนาะบ้านนะฮะค่ะบ้านมะนาวมะปางบ้านมะตูมต้นนี้สวยเนครับอาจารย์ก็ครับวันนี้เรามาถึงที่แล้วร้านกาแฟครอบครัวมะใช่ครับมันก็คือจากที่เมื่อก่อนเราว่าเราจะมาหลายรอบบอกว่าในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพูดถึงไร่กาแฟครอบครัวมะอยู่กันหลายครั้งเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาทํากาแฟพิเศษนะครับเนาะเป็นโปรเซสแบบพิเศษซึ่งวันนี้เรามาชิมกันถึงร้านกันเลยทีเดียวนะครับที่บนดอยหมู่บ้านบางขอนนะครับมีเมล็ดพิเศษแนะนำเป็นตัวไหนครับหนูแนะนำเป็น2ตัวนี้ละกันจริงๆตัวนี้ก็พิเศษหมดแล้วอ๋อครับครับหนูแนะนำเป็นมาสเปเชียลแฟมิลี่กับสเปเชียลวอร์ดอ๋อครับตัว2ตัวนี้คือไปส่งประกวดมาแล้วก็ลูกค้าชอบเยอะละกันก็เลยแนะนำเป็น2ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะแบบออกแบบฟรุตตี้เยอะหน่อยเป็นผลไม้สีเหลืองลงไปอืมตัวนี้จากเมล็ดกาแฟสีเหลืองเป็น Natural Process ค่ะครับใช่มันก็จะออกแบบผลไม้สุกอมเปรี้ยวอมหวานผลไม้สีเหลืองก็คือตัวนี้ที่เป็นตัวที่ไปได้รับรางวัลมาเนาะใช่ของปีนี้ของปีนี้ด้วยโอ้โหล่าสุดนะครับอันนี้ที่แบบใบนุ่มเป็นความอมเปรี้ยวสลิดโอเคครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนึงเป็น Special Watch ค่ะครับตัวนี้จะใสๆทานแบบดื่มได้ทุกวันอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าอันเนี้ยอารมณ์แบบว่าอ๋อโอเคก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนเราทานน้ำชาเนาะสามารถดื่มได้ตลอดทั้งวันประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นถ้าชอบความเขาเรียกว่าเฟรชๆหน่อยฟรุตตี้หน่อยก็แนะนำเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้นะครับเราจะให้ทางร้านเนี่ยเขาทำกาแฟพิเศษของทางร้านที่เขาแนะนำเราจะสั่งของผมเองเนี่ยสั่งเป็นคาปูชิโน่ร้อนเดี๋ยวเรามาลองดูต้องบอกว่าหอมจริงคือเปิดออกมานี่หอมรางวัลการันตีเพียบเลยใช่เต็มไปด้วยป้ายรางวัลการันตีนะครับโอ้สุดยอดมากเราอยากมีบ้างจังเลย ใบอะไรก็ได้สักอันนึง อาจารย์ก๊อฟเรามาเจอตัวนี้แล้วนะนี่ตัวนี้นะต้องบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องบดที่เวลาเราไปร้านกาแฟที่ไหนนะครับถ้าเราเห็นที่ร้านเขาเนี่ยมีเครื่องบดเจ้าตัว EK เนี่ยเราจะรู้สึกว่าร้านนั้นเนี่ยต้องมีกาแฟพิเศษให้เราลองชิมแน่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมาลองเพราะมันเป็นตัวบดแบบ
แบบซิงเกิลโดสเนาะใช่ซิงเกิลโดสเนาะซึ่งพอดีผมลองสั่งดูว่ามีตัวเมล็ดที่แนะนำเป็นเอสเปรสโซ่ไหมนะครับทางร้านบอกว่ามีนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเมล็ดกาแฟผลสีเหลืองเหมือนกันโปรเซสเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีการคั่วที่แตกต่างออกไปเพื่อที่จะเอามาผลิตเป็นเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนเนี่ยโดยเฉพาะนะครับเมื่อกี้ผมสั่งเพิ่มไปแล้วเป็นเอสร้อนนะครับตอนนี้ทางร้านเขาก็ทำการสตรีมนมเดี๋ยวจะเริ่มเหมือนเข้าคอร์สสอนอีกแล้วสตรีมเตรียมนมสตรีมนม ลุยครับนี่หันทำทางนี้หน่อยครับทางนี้แล้วใช่ใช่โอ้โหข้างบนนี้เองค่ะครับอันนี้คือลูกค้าขออนุญาตถ่ายรูปนะครับโอ้พิเชอร์ทรีบอมเบอร์นะครับอีกหนึ่งพิเชอร์คุณภาพดีสำหรับเทราเต้อาร์ตนี่ทิลิปนะครับทิลิปขอบคุณครับวันนี้เรามาชิมมีเมนูอะไรบ้างนะมีก็เมื่อกี้ที่เราสองคนสั่งก็คือจะมีคาปูชิโน่ร้อนนะครับเป็นเมล็ดพิเศษของทางร้านที่เขาบอกว่าเมล็ดตัวนี้แข่งขันประกวดได้รับรางวัลมานะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับตัวเอสเปรสโซ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมล็ดตัวเดียวกันกับตัวที่เขาทำคาปูชิโน่ร้อนให้เราแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเขาปรับโปรไฟล์การคั่วนะครับเพื่อจะให้ออกมาเป็นสำหรับเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนโดยเฉพาะนะครับตอนนี้พี่หมีชิมแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมก็ลองชิมแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมีความต้องบอกคือมันไลท์นิดนึงนะทานง่ายทานง่ายบอดี้ไม่ได้ถึงกับเยอะมากจากในส่วนของตัวเครื่องดื่มกาแฟแล้วนะครับจริงๆก็คือทางร้านเขามีขนมมีเบเกอรี่นะครับให้เราได้เลือกทานด้วยอย่างเมื่อกี้ผมก็เลือกสั่งเป็นตัวนี้เลยครอฟเฟิลนะครับก็เพื่อจะเอามาทานกับกาแฟร้อนนะครับเข้ากันดีทีเดียวนะครับอร่อยอร่อยต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับถือว่าดีมากนะครับคือฟิลแห่งการพักผ่อนจริงๆนะครับไร้เสียงเขาเรียกว่ามันไม่มีเสียงยวดยานพาหนะเนาะคือมันมีแต่อย่างเงี้ยครับเสียงที่เรานั่งอยู่กลางธรรมชาติได้ยินเสียงเกษตรกรนะครับด้านล่างเมื่อกี้ที่ดูก็คือเขากำลังทำการเก็บผลกาแฟนะครับเดี๋ยวอาจจะมีลงไปถ่ายนะตัวพวกต้นกาแฟดูผลกาแฟช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเขากำลังทำการเก็บเกี่ยวกาแฟแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการโปรเซสนะครับเพื่อจะให้กลายมาเป็นเมล็ดกาแฟสำหรับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับอีกหนึ่งร้านกาแฟนะครับบนดอยปังขอนนะครับกาแฟครอบครัวมะนะครับกาแฟพิเศษดีๆจากที่นี่มีหลายโปรเซสนะครับท่านลองแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับสอบถามน้องๆในร้านน้องๆบาริสต้าดูได้เขาจะแนะนำเมล็ดกาแฟที่เราสนใจหรือว่าเราอยากลองทานเนี่ยให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับพอดีเมื่อกี้ด้านล่างผมเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยกำลังทำการเก็บเกี่ยวผลกาแฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเก็บเกี่ยวกันยังไงนะครับตามกันมาเลยเต็มไปด้วยต้นกาแฟนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขาออกผลนะครับก็คือพร้อมให้ทำการเก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้นะครับพี่เกษตรกรของเราก็กำลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟนะครับสอบถามนิดนึงได้ไหมครับอ๋อเราเก็บเฉพาะผลที่มันสุกเต็มที่เนาะแล้วเป็นลูกที่ดีเนาะโดยใช้ดูนี่ครับอันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องเก็บเกี่ยวผลที่มันสุกแล้วเป็นผลที่ดีนะครับผลที่มันแห้งเหี่ยวไม่นับเนาะเราก็ไม่เด็ดเราก็ปล่อยทิ้งไปเนาะอ๋อต้องเก็บเฉพาะเม็ดที่มันเป็นสีแดงใช่ๆก็คือเก็บเฉพาะผลที่สุกแล้วนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าผลเชอร์รี่นะครับส่วนผลที่ยังดิบอยู่ที่เป็นยังเขียวๆอยู่ก็รอให้เขาสุกต่อไปนะครับปกติกาแฟจะสุกเต็มที่ประมาณเดือนไหนที่เราเก็บเสร็จเรียบร้อยอ่ะพี่เขาเก็บทั้งปีหรือเปล่าไม่ถึงเนาะประมาณเดือนหน้าสุกหมดหรือยังเอ่ยเดือนสี่เดือนก็ตีซะว่าประมาณกุมภาปลายมีนาไม่เกินนะครับเนาะผลกาแฟก็จะเริ่มสุกเกือบทั้งหมดแล้วก็เข้าทำการเก็บเกี่ยวให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ
โหสุดยอดมากนะครับผลเชอร์รี่นะครับจากต้นเลยนะครับนี่ดูครับดูครับหอมอ่ะมันมีหอมกลิ่นผลไม้ของเขาเนาะกลิ่นความเป็นผลไม้ธรรมชาติของเขาอยู การสอบถามพูดคุยนะครับกับพี่เกษตรกรเมื่อกี้นะพี่อาสวยบอกว่านี่เลยสมมุติว่าอันนี้คือก้านที่มีผลกาแฟสุกออกมาแล้วนะครับเราจะทำการเด็ดนะครับแฮนด์พิกเฉพาะเมล็ดที่เขาสุกเต็มที่นะครับส่วนเมล็ดที่ยังดิบอยู่ก็รอให้สุกไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเก็บใหม่เพราะว่าการที่ทำแฮนด์พิกเนี่ยเด็ดทีละผลจะเป็นการรักษาขั้วตากาแฟตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวปีถัดไปเนี่ยกาแฟตรงขั้วตาที่ยังมีอยู่ก็จะทำการออกดอกใหม่อีกรอบนึงแล้วกลายเป็นผลกาแฟขึ้นมาอีกรอบนึงให้เราได้เก็บเกี่ยวนี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือการแฮนด์พิกหรือเก็บทีละผลนั่นเองนะครับอีกหนึ่งโซนพื้นที่ของไร่กาแฟครอบครัวมะนะครับเมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาด้านหน้าเราจะเห็นว่ามันจะมีโรงตากกับโรงสีเดี๋ยวเราพาไปชมกันทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นลานตากกาแฟโรงตากกาแฟซึ่งต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นโปรเซสแบบพิเศษเนี่ยเขาก็จะมีการปิดโดยพวกอย่างเงี้ยครับผ้าใบหรือว่าหลังคาเพื่อป้องกันพวกลมฝุ่นต่างๆนะครับจะให้ตัวกาแฟเนี่ยโดนแสงเพียงอย่างเดียวลองสังเกตดูครับว่าเนี่ยการตากจะเป็นลักษณะของการให้มันลอยพื้นไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับเนาะเพราะว่าเวลาถ้าสมมติเขาเปิดเกษตรกรเปิดฝาตัวนี้ขึ้นเนี่ยลมผ่านทั้งข้างบนและข้างล่างแล้วก็ไม่มีพวกกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เนี่ยเข้าไปรวมอยู่ในกาแฟนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงตากอีกอันนึงสังเกตครับข้างในครับเขามีการดูแลผลผลิตหรือว่าเมล็ดกาแฟของเขาเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะเนี่ยมีการเปิดพัดลมหน้าที่ของพัดลมคือไล่พวกความชื้นเนาะข้างในมองเข้าไปไกลๆนะครับผมเข้าใจว่าตัวนั้นน่ะคือตัวดูดอากาศระบายอากาศหรือดูดความชื้นเพราะว่าการตากกาแฟเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นผลไม้เขาจะมีน้ำเนาะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องทำการดึงน้ำเนี่ยออกให้หมดในช่วงเวลาของการตากอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น dry process หรือ natural process นะครับก็คือเด็ดผลเชอร์รี่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยทำการตากเลยนะครับตากเลยซึ่งจริงด้วยอันนี้เขาตากพร้อมตากพร้อมผลนะพร้อมเปลือกแดงๆนะแดงๆเลยแล้ว process แบบนี้แหละเวลากินเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะมีความคล้ายๆเหมือนเราทานผลไม้อบแห้งเป็นผลเชอร์รี่เบอร์รี่ที่พี่บอกว่าเหมือนจะมีกลิ่นหมักๆหน่อยๆใช่ๆเนี่ยคือโปรเซสแบบเนี้ยมันจะให้รสชาติออกเป็นแนวนั้นก็คือตากพร้อมเปลือกเลยใช่ตากพร้อมเปลือกมันก็จะมีกลิ่นของเปลือกไปด้วยมันจะมีกลิ่นของเปลือกใช่ถูกต้องเพราะว่าโดยธรรมชาติของตัวกาแฟเนี่ยเขาจะดึงกลิ่นที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยเข้าไปฝังไว้ในตัวเองเพราะฉะนั้นโปรเซสแบบนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าเขาก็จะดึงกลิ่นเปลือกของเขาที่มันแห้งเนี่ยเข้าไปด้วยเลยทำให้กาแฟมีกลิ่นเหมือนกลิ่นหมักนิดๆสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟสาย dry process หรือ natural process หรือชอบความหมักนิดๆเนี่ย process แบบนี้เหมาะกับท่านแน่นอนขออนุญาตแตะนิดนึงนะครับคืออันเนี้ยจะเป็นลักษณะของการตากตัวกะลากาแฟคำว่ากะลากาแฟเนี่ยหมายความว่าจากเกษตรกรที่เราเห็นเด็ดผลเชอร์รี่เมื่อกี้เสร็จปุ๊บแล้วพี่อาสวยบอกว่าเอากาแฟไปที่โรงสีสีเอาเปลือกชั้นนอกที่เป็นสีแดงเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็ไปทำการล้างน้ำเพื่อจะล้างเอาเมือกออกหลังจากชั้นเมือกเสร็จเนี่ยมันจะมีในส่วนของกะลากะลาถ้าเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเปลือกข้าวสารข้างในกะลาเนี่ยจะมีเมล็ดกาแฟที่เราเรียกว่ากรีนบีนอยู่อีกชั้นนึงเพราะฉะนั้นการตากกะลาตรงนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการตากที่สั้นลงนะครับอาจจะเหลือประมาณสัก 7-10 วันไม่เกิน15วันโดยเฉลี่ยวิธีนี้ก็จะแห้งเร็วหน่อยแต่ว่ารสชาติอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็น natural process หรือ dry process ที่เราเห็นเมื่อก่อนหน้าก็จะเป็นอีกรสชาติประเภทนึงเพราะว่า
มีกลิ่นของเปลือกผลไม้เข้าไปรวมอยู่ด้วยแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีเปลือกด้านนอกหุ้มละก็จะเป็นอีกรสชาตินึงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ด้านหน้าโรงสีกาแฟของครอบครัวมะนะครับก็ต้องบอกว่าข้างในเนี่ยพี่ๆกำลังทำงานกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับให้ผู้ชมได้เห็นเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของพี่ๆเขาในการทำงานนะครับเพราะว่าโปรเซสของแต่ละโรงครัวหรือว่าแต่ละครอบครัวกาแฟเนี่ยก็จะมีโปรเซสวิธีการของตนเองนะครับถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยก็อาจจะไม่ดีนะครับเนาะก็ต้องปล่อยให้พี่ๆเขาทำงานนะครับสำหรับวันนี้เรามาเป็นไงบ้างที่เรามาที่กาแฟครอบครัวมะก็ต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะในการมาหมู่บ้านบางขอนถามว่าประทับใจเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของที่นี่เนี่ยเรายังเห็นป่าเห็นต้นไม้เห็นถนนที่ยังเป็นลูกรังปกติเนาะลูกรังแบบชาวบ้านเนี่ยคือชอบบวกกับบรรยากาศของร้านเนี่ยต้องบอกว่าเขาตั้งร้านอยู่บริเวณเนินผาเนาะมันทำให้เราได้เห็นเทควิว360องศาอยู่ท่ามกลางต้นพญาเสือโคร่งซึ่งช่วงนี้กำลังออกดอกพอดีบวกกับกาแฟของทางร้านที่เป็นกาแฟพิเศษนะครับที่เขานำเสนอให้เราแนะนำเราประทับใจครับผมสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็บอกเลยว่ากาแฟครอบครัวมาเนี่ยผมมาทุกปีมาปีละครั้งเพราะผมชอบในบรรยากาศของเขาคือผมอะเวลาขึ้นมาปุ๊บถ้าเราได้สัมผัสบรรยากาศที่แบบหรือมันเป็นปางขอจริงๆแล้วเรามากินกาแฟที่เป็นของปางขอจริงๆอ่ะมันเหมือนว่ามันแบบมันทำให้กาแฟแก้วที่เรากินอ่ะมันแบบมันมีความรู้สึกที่ดีก็คือได้ทั้งกินในเรื่องของบรรยากาศได้ทั้งกินในเรื่องของรสชาติได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งอะไรคือแบบคือมันเต็มร้อยอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นการเติมแบบเติมให้เรามีไฟในการทำงานต่อไปอะไรประมาณนั้นกินถ้ากินกาแฟแก้วนะฉะนั้นปีนึงอ่ะในช่วงหน้าหนาวช่วงธันวาหรือว่าช่วงมกราผมก็จะขึ้นมากินกาแฟครั้งหนึ่งเพื่อมาดูดอกพญาเสือโคร่งด้วยแล้วก็มาชิมกาแฟของผมมาด้วยปีละครั้งเหมือนเป็นรางวัลชีวิตเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเติมไฟให้ตนเองเนาะในแต่ละปีนะครับเติมบรรยากาศเติมความเป็นท้องถิ่นของแต่ละดอยนั้นๆแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยก็คือมากับอาจารย์ก๊อฟก็คือว่าอาจารย์ก๊อฟก็ยังไม่เคยมาเลยนี่คือเดี๋ยวเป็นครั้งแรกที่มาถูกต้องแล้วเราก็ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็เลยแวะมาเทสกาแฟด้วยมาชิมกาแฟด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่คิดจริงด้วยก็คือกาแฟเขาดีจริงใช่ครับรสชาติโอเควิวโอเคอย่างที่ผมบอกอ่ะในความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับถ้าวิวมันแบบวิวมันดีอ่ะบรรยากาศพาไปเนาะใช่บรรยากาศพาไปแล้วยิ่งกาแฟมันดีตามด้วยนี่คือมันแบบบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดไม่ลองมานี่จะไม่รู้นะครับว่ากาแฟเขาดีขนาดไหนครับต้องมาลองชิมดูนะครับแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ดีขนาดนี้จริงๆของจังหวัดเชียงรายนะครับบอกเลยผมบอกเลยว่าเป็น1ใน10ร้านกาแฟที่วิวดีที่สุดนะครับผมในจังหวัดเชียงรายเนี่ยใช่ครับต้องมาลองนะครับเนาะก็ที่ร้านกาแฟครอบครัวมะนะครับเนาะวันนี้สำหรับพวกเรา2คนก็คือใช่อาจารย์ก๊อฟและผมมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับใช่ครับอันนี้มินิคอฟฟี่และมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับผมก๊อฟมีคอฟฟี่เข้าใจง่ายดีเรื่องกาแฟนะครับเรา2คนก็เตรียมตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันในวิดีโอถัดไปว่าเราจะพาไปที่ไหนกันอีกนะครับฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับ Facebook นะครับYouTube นะครับแล้วก็ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ Facebook กลุ่มต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเชียงรายนะครับครับผมครับแล้วมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับผมไว้คราวหน้านะครับถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนไปชิมกาแฟที่ไหนไปที่อำเภอไหนอีกนะครับเราก็จะถ่ายวิดีโอมาให้ทุกท่านชมเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและอาจารย์ก๊อฟต้องขอตัวลาก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับดีครับ